เราอนุญาตเปิดงานผ่านทางไลฟ์นะครับสวัสดีคุณพ่อสุรศักดิ์อัมพาพรนะครับเจ้าวาดวัดเซนหลุยนะครับครับผมขอความกรุณาคุณพ่อได้เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมที่วัดเซนหลุยของเราหน่อยครับโอเคครับก็ขอบคุณคุณพ่อพรสันนะครับมือสั่นเลยนะครับมือสงสัยจะหนักวันนี้เรามีกิจกรรมนะฮะเชื่อว่าหลายๆวัดก็มีเหมือนกันนะครับเราเริ่มไปตั้งแต่ประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งเพิ่งผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับเพราะฉะนั้นยังมีกิจกรรมสนุกๆเนาะมาผ่อนคลายมาเตรียมจิตใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็มีมิสซาแล้วก็มีของทานอร่อยๆทั้งก่อนและหลังมิสซาด้วยนะครับแล้วก็หลังมิสซานี่สำหรับพี่น้องที่เชิญเรามีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะฉะนั้นรีบมาโอเคอย่าลืมใครมีบัตรประชาชนบัตรนักศึกษานักเรียนใบขับขี่อะไรนะบัตร ATM โอ้ได้หมดเลยได้หมดเลยบัตรเครดิตบัตรเครดิตครับจะมีตัวเลขนะครับโอ้ครับไม่ได้มาเสี่ยงโชคนะเข้าใจผิดเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังได้ยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ยังไง Merry Christmas นะครับให้มีความสุขทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่สามารถมาได้ก็มาไม่ได้ก็ออนไลน์นะครับเราติดต่อกันได้ผ่านทางทุกช่องทางขอบคุณมากนะครับเป็นคริสต์มาสครับอีกครั้งนึงขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อสุรศักดิ์คำภาพรนะครับเจ้าวาดวัดเซนหลุยมือสั่นเลยใช่เพราะว่าถือมือเดียวเดี๋ยวโอเคนะครับพี่น้องพร้อมหรือยังเอานิดเดี๋ยวอีกนิดนึงในขนาดในบ้านพักผสมนะครับพี่น้องในสำนักงานวัดเนี่ยนี่ดูข้างหลังการตกแต่งของเขานะครับสวยงามทีเดียวนี่ขอบคุณบรรดาเลขาวัดนี่เมื่อกี้นะครับพี่แอมพี่นุชนะครับได้ช่วยกันรังสรรค์อันนี้น้ำจิ้มเดี๋ยวพี่น้องไปรับชมด้านนอกด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โหเหมือนเดินออกจากถ้ำมานี่บริเวณหน้าบ้านพักพระสงฆ์นะครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าแต่ข้างหน้าคือโอ้โหคือเต็มอ่ะบรรยากาศเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องสนับกล้องไปพบกับบรรยากาศรอบๆวัดของเรานะครับนี่พี่น้องนี่คือบริเวณหน้าศาลาหลุยส์มารีนะครับพี่น้องที่จะมาร่วมกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมสอยดาวนะครับที่ซื้อบัตรสอยดาวไว้แล้วหรือว่ามาซื้อเติมได้นะครับพี่น้องมาเจอกันได้เลยที่หน้าศาลาหลุยส์มารีนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับได้ยินนะครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับไม่สายจ่อนะอุ้ยมีน้องหมามาด้วยนี่น่ารักมากนะครับนี่บริเวณนี้ต้นคริสต์มาสหน้าบ้านทางพระสงฆ์นะครับแล้วก็มีท่านพระกุมารด้วยนะครับพร้อมกับพี่น้องที่กำลังลุ้นรางวัลมีใครได้รางวัลพิเศษหรือยังมีแล้วแอบเห็นได้ยังนะครับเดี๋ยวกำลังรอลุ้นว่าเป็นแรกรางวัลใช่ไหมขอให้โชคดีนะนะครับนี่บริเวณเดี๋ยวผมพาพี่น้องไล่เดินชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องลองดูสิว่าพี่น้องขับข้างมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้านี่หลายร้อยท่านเลยหน้าศาลาหลุยส์มารีกำลังรอรุ้นรางวัลนะครับหลังจากที่จับสลากเรียบร้อยแล้วผมไม่แน่ใจมากบัตรน่าจะขายหมดสวัสดีพี่อานนท์ได้รางวัลใหญ่หรือยังกำลังจะแลกใช่ไหมนี่ขอให้โชคดีสวัสดีครับนี่เนนเล็กสามารถเนนเล็กของวัดเซนหลุยเราสองท่านนะครับวันนี้ได้จับสลากหรือยังได้จับแล้วจับได้รางวัลใหญ่ยังได้ครับเฮ้ยจริงป่ะได้อะไรได้ว่าโอ้ครับได้เอาไปโอ้ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วดีมากนะครับน้องชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสามเณรมีคาเอลปิติบุญสศิวรรณสิริกุลชื่อเล่นชื่อโอ้ครับครับน้องเนนโอ้โอเคอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อสามเณรเปโตรสัตว์น้องไก่ชื่อเล่นชื่อเพิ่มครับน้องเพิ่มใช่ไหมเพิ่มขอโทษเพิ่มเนนโอ้กับเนนเพิ่มนะครับพี่น้องก็ภาวนาเพื่อกระแสเรียกผมเนนลูกวัดเราด้วยตอนนี้มีเนเล็กแค่สองคนใช่ไหมแล้วก็มีบันเดอร์เนนใหญ่อีกหนึ่งบันเดอร์จูเนียนะครับนี่ออกคริสตอนทัวร์วัดเซนหลุยไปแล้วโอเคขอให้มีกระแสเรียกมั่นคงขอได้รางวัลใหญ่ด้วยโอเคครับเนี่ยพี่น้องที่มาถึงนะครับพี่น้องจะมาร่วมกิจกรรมสอยดาวนะครับพี่น้องร่วมมาเลยที่ศาลาหลุยส์มารีนะครับ
โอ้ตอนนี้เสียงตีกันจนผมแบบแทบจะตะโกนสุดเสียงแล้วเป็นบรรยากาศความคึกคักนะครับพี่น้องนี่เลยมากมายทีเดียวนะครับเย็นนะครับพี่น้องก็มาร่วมกิจกรรมพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของตัว EP นี้เป็น EP ไลฟ์นะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านที่กำลังตามมาได้นะครับกิจกรรมถ้าพี่น้องมาแล้วก็มานี่แหละขึ้นรางวัลอย่างนี้นะครับมาที่บริเวณกล่องจับรางวัลนะครับถ้าพี่น้องได้รางวัลเขียนว่ารางวัลพิเศษเนี่ยนี่เดินเข้าไปพี่น้องจะผ่านด่านไปด่านที่2นะครับศาลาหลุยส์มารีนี่ข้างในได้เลยนะครับส่วนถ้าพี่น้องท่านใดที่ได้รางวัล A B C D E F G H I J นะครับพี่น้องมาขึ้นรางวัลที่บริเวณด้านข้างของสถานเอกอัครสัมมนาทูตนะครับนี่ประตูของสถานเอกอัครสัมมนาทูตนะครับแล้วพี่น้องก็มาขึ้นรางวัลที่ตรงนี้เลยสวัสดีครับแซมนี่บริเวณตรงนี้ทั้งแถบไปจนถึงหน้าประตูวัดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศตรงนั้นเดี๋ยวผมขอแวะมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับได้รางวัลใหญ่หรือยังได้รางวัลกันยังยังไม่ได้จับอะไรนะเอาดิ นิดหน่อยโอ้แล้วตรงมุมเนี้ยทางเข้าโรงเรียนเซนหลุยศึกษานะครับจะเป็นมุมของอาหารการกินนี่พี่น้องสามารถมาเลือกซื้อเลือกหาอาหารอิ่มอร่อยนะครับและนี่เป็นไฮไลท์สำคัญอีกอันนึงสวัสดีมาเซอร์นะครับมาเซอร์ลูซิลาคำแดงแล้วก็บรรดาน้องๆนักเรียนโรงเรียนเซนหลุยศึกษานะครับกำลังทำอะไรอยู่ครับมาเซอร์ขออนุญาตกำลังแยกขยะภาษาลาดาโตซีค่ะลาดาโตซีแยกขยะนะครับกิจกรรมนี่ตามที่สมเด็จพระสุตตปาปาได้ให้รีไว้นะคะลาดาโตซีแล้วก็ของเราโดยการช่วยกันแยกขยะอย่างดีเพื่อขยะที่จะเหลือจำนวนน้อยมากครับอย่างเช่นนี่มีขวดน้ำใช่ไหมครับแก้วน้ำพลาสติกต่างๆใช่ไหมเมื่อกี้มีผู้มาใช้บริการเยอะหรือยังครับก็ถือว่ามีประมาณนึงเลยค่ะแล้วน้องๆก็ช่วยกันใช่ค่ะบางคนก็สามารถแยกได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปคอยบอกเขาเลยเพราะว่าเราจะติดป้ายทุกอย่างไปแล้วค่ะใช่ที่เขาไม่เห็นแล้วเขาก็จะสามารถจัดการขยะเองได้ในตอนนี้ตัวอย่างที่ดีต่อหน้าเราเลยดีมากนะครับนี่ก็เป็นนโยบายหนึ่งของโรงเรียนเซนหลุยศึกษาด้วยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการคัดแยกขยะนะครับจนโอ้เป็นไวรัลแล้วก็มีคลิปที่แบบไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะไม่ธรรมดานะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้มาเซอร์แล้วน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับนี่แล้วก็มีโอ้โหอาหารการกินมากมายนะครับโดยพนักงานของโรงเรียนเซนหลุยศึกษานะครับวันนี้ได้เหน็ดเหนื่อยนะครับวันนี้ขายดีไหมครับขายอะไรครับเนี่ยยำมาม่าค่ะยำมาม่าขายดีไหมดีค่ะดีเลยนะครับอร่อยแน่นอนอันนี้โอเคนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับโอเคอุ้ยกะเพราสวัสดีครับโอ้โหกะเพราโดยพี่เกหมดเกลี้ยงแล้วดิพี่น้องดูขายดีมากของอร่อยค่ะของอร่อยของชื่นชื่อเนี่ยสวัสดีพี่แตนด้วยนะครับโอ้พี่แตนได้กล่องสุดท้ายพอดีเลยหรือเปล่าเนี่ยแฟนหล่อเลยโอ้โหโอ้โหแต่เดี๋ยวก็มีทางออกมาเรื่อยๆเนาะนะครับนี่ขอบคุณมากเหนื่อยกันหน่อยนะครับวันนี้นี่แล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างของตรงนี้ผมเข้าขอบคุณครับพี่แตนโอ้ตรงนี้นี่มีหน้าทำไมตรงนี้แถวเยอะสวัสดีครับเพราะว่าไส้กรอกนักเกียรตินี่โอ้โหเด็กๆชอบนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเกี๊ยวทอดนี่โหดีสวัสดีครับเหนื่อยไหมขายดีไหมไม่ทันทอดไม่ทันเลยสวัสดีครับปีนี้เลยไม่ได้เป็นพิธีกรเลยมาขายนี่หมดแล้วใช่ไหมบัตรสอยดาวโอ้โหขนาดการไว้6,000ใบสำหรับวันนี้
หมดเกลี้ยงแล้วพี่น้องเอาเป็นกำลังใจให้ครูเก๋แล้วก็ทุกคนด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มข้างในนี่นะครับน้ำอัดลมก็มีแล้วก็อะไรอ่ะน้ำเราจะฟงกาแฟนี่นะครับตอนนี้อยู่ลึกหน่อยนี่อยู่มาหน้าประตูโรงเรียนเลยนะครับนี่น้ำแดงโซดาพี่น้องเดินเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ก็มีของเล่นเล่นของเล่นด้วยใช่ไหมนี่ของเล่นมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ด้านในหน่อยทางเข้าทางเข้าโรงเรียนเซนหลุยส์ศึกษานะครับเดินเข้ามาเดี๋ยวผมจะเดินออกไปจะเดินออกไปบริเวณทางเข้าวัดนะครับนี่มีพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคุณพ่อครับถ้าศาสนาพุทธมาร่วมงานได้ไหมผมอยากจะมาร่วมงานแต่ไม่กล้าเข้าไปมาร่วมงานได้เฮ้ยทำไมจากโรงเรียนอาสาทางศรีลมมาถึงนี่เลยสวัสดีสวัสดีเซอร์รีปอนเจ้าเซอร์เอาไปตักผมอะไรนะอันนี้แล้วกำลังช็อตแฮงอยู่จากโรงเรียนสำชันคอนแวนต์สีลมนะครับวันนี้มาร่วมสนุกหรือเปล่าครับเซอร์ร่วมสนุกนะครับคนละหนึ่งเล่มนะครับเป็นขวัญและกำลังใจร่วมสนุกกันนะครับนี่โอ้ใช่เมื่อกี้ซานตาคลอสนี่นะครับนี่มาเดี๋ยวมาร่วมวิชาด้วยกันคืนนี้นะครับบริกิสมาช่วงหน้าครับเซอร์โอ้พอดีเราเจอแขกคนสำคัญพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเนี่ยพื้นที่บรรยากาศโอ้ยจักรยานออกอีกแล้วประกาศครับพี่น้องจักรยานออกอีกแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ที่ยังมาจับสอยดาวก็ยังคงทยอยมาได้เรื่อยๆนะครับจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องแต่จะบอกก่อนว่าตอนนี้บัตรสอยดาวของเราหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อน 6 โมงด้วยขนาดการไว้สำหรับวันนี้ 6,000 ใบนะครับหมดเรียบร้อยแล้วหมดเกลี้ยงเลยแต่ถ้าพี่น้องท่านใดที่มีบัตรอยู่ในมือรีบมาขึ้นรางวัลนะครับหรือว่ามีไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเกมบิงโกนะครับที่น้องยังได้ยินผมอยู่แล้วป่ะนี่เป็นบรรยากาศโซนของการขึ้นของรางวัลนะครับขึ้นของรางวัลได้เลยตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่น้องสลับมาหน้าผมบ้างเดี๋ยวจะงงว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่โอเคนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการฉลองคริสต์มาสที่วัดเซนหลุยส์กรุงเทพนะครับพี่น้องถนนสาทรใต้นะครับพี่น้องแวะเวียนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ได้หรือว่ามาร่วมวิชาสมโภชสมโภชนะครับวันนี้เวลา4ทุ่มตรงนะครับกิจกรรมจะมีจนถึง4ทุ่มกิจกรรมจะมีจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยวิชาเวลา4ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปเผื่อมีเหยื่อเหยื่ออีกแล้ววันก่อนก็มีคนแซวบอกว่าผมแบบหาเหยื่อมากนี่พี่น้องเห็นด้านหลังนี่นะครับโอ้โหนี่ไปนี่เลยบริเวณด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศของพี่น้องที่กำลังร่วมสนุกในอีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมบิงโก้นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญมากเพราะว่ารางวัลระดับหนึ่งไม่ธรรมดาบอกเลยก็คือสร้อยคอทองคำ1บาทนะครับหรือมูลค่าประมาณ 35,000 บาทเลยนะนะครับพี่น้องคือพี่น้องลองดูบริเวณข้างหลังคืออย่างกับแบบโอ้โหคือเยอะมากด้านหลังนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็เกมก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างสนุกสนานมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศใกล้ๆนิดนึงนะครับผมก็เนี่ยพี่น้องที่กำลังอะไรนะกำลังสวัสดีครับพี่บีเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวนี้เดินสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้มาสักครู่เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับนี่สวัสดีพี่บีนะครับสวัสดีค่ะพี่บีก็เป็นสภาธิบาลวัดเซนหลุยส์ของเราด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกดีมากเลยค่ะที่หาพาก็ไม่เจอหาก็ไม่เจอนะครับวันนี้ก็สอยบานร่วมแรงร่วมใจกันมากๆในหลายส่วนยังไม่ทันจะทุ่มนี่ฝันกองสายดาวหมดแล้วเขาบอกประมาณยังไม่ถึง6โมงเลยหมดแล้วไม่ได้เกี้ยครูเก๋ไม่ได้เกี้ยที่พี่น้องเห็นแบบไปทอดเป็นไฟนี่คื
ขายแบบสวยดาวก่อนนะตอนนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าบิงโกนี่คือคืนมากเลยใช่ตอนนี้นะครับพี่น้องที่มีบัตรสวยดาวในมือก็ยังมาขึ้นรางวัลได้อยู่ยังได้ค่ะนะครับจนถึง3ทุ่มครึ่งโอเคนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยมิสซาเวลาประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มค่ะ4ทุ่มตรงนะครับพี่น้องคุณพ่อจะฟังแก้บัตรก็ประมาณ3ทุ่มตรงใช่ครับขอบคุณพี่บีด้วยที่มาเนี่ยนะครับขอให้มีความสุขกับ Merry Christmas ทุกท่านนะคะครับ Merry Christmas ที่ดีเช่นกันนะครับครับผมก็ยังไม่ค่อยคล่องกับการอะไรนะใช้ไมค์ไอ้ใช้กล้องแบบแนวตั้งนะครับผมก็เลยเดี๋ยวขยับซ้ายขยับขวาอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยินดีต้อนรับยินดีสวัสดีครับให้อวยพรอวยพรกันตรงนี้เลยโอเคได้ได้ครับเดี๋ยวรบกวนเราแลกกันเสือกนิดนึงนะครับโอเคได้ได้แต่ของสิงห์ครับโอเคโอเคครับอวยพรนะครับมาเรียกคริสต์มาสด้วยนะครับเป็นช่างภาพจำเป็นไปเลยโอเคนะครับโอเคตอนนี้พิธีกรที่บริเวณเกมบิงโกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศของผู้มาร่วมสนุกเกมบิงโกเนี่ยพี่น้องดูสิคือเยอะแยะมากมายบรรยากาศมาร่วมสนุกเกมบิงโกได้กันนะครับตอนนี้ก็มาเดอร์โต๊ดนะครับเป็นพิธีกรอยู่บริเวณจะบอกเวทีมันก็ไม่ใช่เวทีนะแล้วก็มีคุณหมอออมมีดูแลระบบมีพี่วัดนะครับนี่บรรยากาศความสนุกสนานตอนนี้บิงโกเพิ่งจะผ่านไปน่าจะประมาณรอบแรกๆเองนะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายโอ้โหทองคำหนัก1บาทพี่น้องดูบรรยากาศความสวยงามของการตกแต่งนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพนักงานของวัดเซนหลุยเรานะครับรวมไปถึงไอเดียของคุณพ่อเจ้าวาดนะครับคุณพ่อสุรศักดิ์อำนาพรที่เมื่อสักครู่ได้พบกับพี่น้องไปนะครับรวมไปถึงบรรดาคุณครูและพนักงานของโรงเรียนเซนหลุยศึกษาด้วยนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกับสถานที่นี่พี่น้องลองดูความคึกคักนะครับนี่คึกคักมากมากอันนี้คือสีน้ำครับนี่สวัสดีนะครับนี่สวัสดีด้วยสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโบกมือให้กล้องหน่อยวันคริสต์มาสช่วงหน้านะครับแหมโอเคโอ้นี่บรรยากาศตอนนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ลุ้นตอนนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยรอบ60บาทครับรอบ60บาทแล้วคือรอบที่ไอ้รอบแรกอันนี้ใช่ไหมรอบฟรีเสร็จแล้วรอบ60บาทแล้วเดี๋ยวรอบ100รอบ100แล้วก็รอบ400ไฮไลท์เลยครับโอเคนะครับคึกคักมากคึกคักมากทีเดียวนะครับวันนี้พี่น้องก็ยังมาทันอยู่นะยังไฮไลท์ยังไม่ออกนะครับสุดท้ายโอเคมีโกเทียบเลยครับโอ้เทียบเลยใช่นะครับพี่น้องตามมาได้มานี่ดีกว่าสัมภาษณ์บุคคลสำคัญอีกท่านนึงไปไหนมาสัมภาษณ์หน่อยพี่แต้ก็ได้เจอสัมภาษณ์บรรยากาศขอสมาธิบาลด้วยก็ได้ครับทุกท่านเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้นี่สับงานทุกคืนค่ะบัตรสายดาวเราก็จำหน่ายหมดเร็วมากเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวหาให้กล้องหาพี่หมูก่อนแป๊บนึงโอเคผมยังไม่ค่อยชินกับการใช้แนวตั้งเลยขอโทษนี่พี่หมูนะครับพี่หมูคุณสิรินาถยินดีอารมณ์นะครับผู้อำนวยการสภาพิบาลวัดเซนหลุยของเรานะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสนุกแล้วก็คืนเคงค่ะครับบัตรสายดาวเราจำหน่ายเนี่ยจนไม่มีบัตรเหลือแล้วค่ะโอ้แล้วหมดเร็วมากเขาบอกหมดตั้งแต่ยังไม่1ทุ่มเลยค่ะโอ้โหเร็วมากนะครับจนอะไรนะครูเก๋
คนที่ขายบัตรเนี่ยตอนนี้ไปทอดเป็นปลายแทนแล้วไม่มีงานแล้วก็บางคนที่มาขอซื้อบัตรสายดาวเนี่ยค่ะพอไม่ได้ก็ร้องไห้อุ้ยจริงป่าวแหมนี่ขนาดเรากันไว้สำหรับงานวันนี้ 6,000 เลยเนาะใช่ค่ะปรากฏโอ้โหขายดิบขายดีมากนะครับรางวัลเราเนี่ยค่ะรางวัลเราดีๆทั้งนั้นนะคะใช่ดีมากแล้วตอนนี้ค่ะรางวัลเราก็ยังมีเหลือเยอะมากครับยังรอให้พี่น้องมาขึ้นรางวัลอยู่นะครับตอนนี้โอเควันนี้ก็ต้องอุ๊ยแป๊บนึงพี่บอกว่าโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีพี่มานแล้วก็พี่หมูเป็นพิเศษวันนี้จัดเตรียมทุกอย่างอย่างดีเลยนะครับวันนี้คิดว่าเรื่องนี้ครับพี่หมูครับโอเคเนี่ยผมยังไม่ค่อยคุ้นกับการใช้กล้องเดี่ยวนะครับอันนี้พาพี่น้องชมบรรยากาศนะครับอีกเล็กน้อยนะครับนี่พี่น้องครับบริเวณด้านข้างของวัดสลุยนะครับก็มีพี่น้องมาถ่ายรูปนะเป็นแลนด์มาร์คใต้สวยงามทีเดียวนะครับการตกแต่งไฟต่างๆนะครับความสวยงามสว่างไสวของพื้นที่นะครับพี่น้องนี่เป็นยังไงบ้างไปก่อนนี่พี่น้องมาร่วมกิจกรรมยังได้นะครับกิจกรรมเราจะจบอีกตั้ง2ชั่วโมงครับพี่น้องอีกจบเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก่อนที่เราจะเตรียมตัวกันเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในเวลา4ทุ่มตรงนะครับมีการแก้บาปเวลา3ทุ่มตรงนะครับมีพี่น้องถามเข้ามาบอกว่าศาสนาพุทธเข้าร่วมช่วงดึกได้ไหมครับได้นะครับพี่น้องมาร่วมมิสซาได้เลยนะครับเวลา4ทุ่มตรงแต่ว่าช่วงรับศีลมหาสนิทก็ขออนุญาตสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นคริสตชนคาทอลิกเท่านั้นเองนะครับแต่พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ของความสง่างามในพิธีได้นะครับมาร่วมรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องนี่ผมยืนอยู่บริเวณด้านข้างของวัดเซนหลุยส์นะครับนี่แล้วก็มีพี่น้องหลากหลายท่านนะครับที่มาถ่ายรูปนะครับนี่มาเก็บภาพบรรยากาศด้วยกันได้นะครับนี่พี่น้องสามารถนี่นะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสมาริคริสต์มาสพี่น้องที่รักทุกท่านเช่นกันนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับนี่มาร่วมเดี๋ยวอีกเล็กน้อยเดี๋ยวผมแนะนำวันก่อนที่พี่น้องที่ได้รับชมไลฟ์สดบรรยากาศวันก่อนที่ผมมาแนะนำสถานที่ไปครั้งหนึ่งนะครับมีอีกจุดหนึ่งจุดนี้สำคัญมากไม่มาไม่ได้ก่อนที่จะไปนอกจากโอ้ยสวัสดีพี่ก้งสวัสดีพี่ก้งนะครับสวัสดีเมื่อตอนกลางวันเรามีกิจกรรมของพี่น้องคำสอนผู้ใหญ่สนุกสนานมากเลยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้เราก็มีกิจกรรมกับผู้เรียนคำสอนนะคะแล้วก็มีถ่ายเลี้ยงร่วมกันมีแลกเปลี่ยนของขวัญแล้วก็มีก็สนุกสนานมากเลยค่ะโอเคค่ะนะครับนี่โอเคขอบคุณพี่กุ้งนะคะมาเรียนคุณพ่อครับผมมาไปร่วมสนุกอะไรกับกิจกรรมได้เลยนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยพี่น้องเดินเข้ามานี่ด้านหน้าเขามีศาสนพันธ์นะรูปพระรูปนะครับพระรูปต่างๆสร้อยคอมากมายทีเดียวสวัสดีครับวันนี้ขายดีไหมขายดีค่ะมาอวยพรค่ะขายดีวันนี้กิจกรรมใช่เลยนะครับแวะมาได้นะคะของทางวัดนะคะใช่ปกติก็คือขายทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วรอบเช้ารอบเช้าค่ะถึงเที่ยงนะคะครับต้องจับว่าคนขายจะหยุดนะตามใจคนขายด้วยนี่แต่มีสวยงามมากๆเลยกับหลายที่นะครับใช่ก็ถ่ายดูสิคะลูกใช่ไหมโอ้นี่ทั้งที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมครับขอบคุณนะครับ Merry Christmas นะครับครับนี่วันนี้เราก็มีหลากหลายเลยนะครับนี่คือโซนที่เดินเข้ามาจากห้าอุ้ยตายแล้วมีคนแข่งกับเราแล้วครับมีคนสวัสดีดาก้อนมีคนแข่งไลฟ์สดกับเราแล้วสวัสดีดาก้อนอันนี้ต้องมาตรงนี้สวัสดีดาก้อนนะครับเด็กช่วยพิซานี่มาดูบริเวณหน้าวัดหน่อยโอ้โหต้นคริสต์มาส12เมตรอ่ะพี่น้อง12เมตรนะครับวันนี้เราเปิดไฟแบบจัดเต็มบรรยากาศสวยงามนี่ดูทางเข้าไปนะครับพี่น้องครับข้างอยู่บริเวณด้านในนี่ความสวยงามนะครับความโอ้อาสง่างามทีเดียว
ต้นคริสต์มาสนะครับสูง12เมตรโอ้โหนี่นะครับพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยสวยงามมากๆนะครับพี่น้องหลายท่านก็เรียกว่าอะไรเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งในการมาถ่ายรูปนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องทั้งคริสตชนคาทอลิกแล้วก็พี่น้องต่างความเชื่อก็มาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับพวกเราหลากหลายท่านทีเดียวนะครับโอเคพี่น้องที่มาเดินทางจะมาร่วมกิจกรรมมายังไงได้บ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมานี่เลยมาทางรถไฟฟ้าพี่น้องเห็นข้างบนไหมครับนู่นรถไฟฟ้านะครับ BTS พี่น้องมาลงสถานีสุรศักดิ์ก็ได้หรือสถานีเซนหลุยส์ก็ได้นะครับหรือจะนั่งรถประจำทางอันนี้ให้พี่น้องเห็นเลยว่าบรรยากาศข้างหน้ารถไม่ติดเลยรถไม่ติดเลยคืนนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณด้านหน้าวัดนะครับถนนสาทรใต้รถโล่งเลยบอกให้กับพี่น้องได้มาร่วมกิจกรรมของวัดเซนหลุยส์ได้เลยนะครับนี่บริเวณหน้าวัดเลยนะครับสวยงามแล้วก็คึกคักมากพอเดินเข้าไปพี่น้องก็จะเจอนี่ต้นคริสต์มาสขนาด12เมตรนะครับสวยมากๆเลยนะและพี่น้องถ้าพี่น้องที่ขับรถมาจอดรถได้ที่ไหนบ้างจริงๆแล้วที่สะดวกที่สุดก็คือโรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับไปเลยไปจอดที่โรงพยาบาลเซนหลุยส์เข้าประตูโรงพยาบาลเซนหลุยส์ก็ได้หรือว่าจะเข้าประตูวัดเซนหลุยส์ก็ได้นะครับแล้วตรงไปยังบริเวณประตูทางเชื่อมนะครับประตูทางเชื่อมของวัดเซนหลุยส์นี่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆวัดอีกนิดนึงนะครับดูบรรยากาศรอบๆวัดนะครับความสวยงามนี่ถ้าพี่น้องเข้ามาเดี๋ยวผมก็ต้องระวังรถด้วยนี่นะครับพี่น้องที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องมาตามทางเนี้ยนะครับมาตามทางนี้นี่บริเวณด้านข้างนะครับของวัดโอ้นะครับเนี่ยเหมือนตามรถคันข้างหน้าเนี่ยนะครับตามไปเดี๋ยวดูว่าเสร็จแล้วเขาจะไปจุดที่ตรงไหนนะครับนี่เนี่ยพี่น้องมาตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆปึ๊บเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับข้างหน้าก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าทางเชื่อมของโรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับเนี่ยขับตรงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รับบัตรเนี่ยรับบัตรจอดรถนะครับสวัสดีครับ Merry Christmas ล่วงหน้านะครับนี่แล้วก็จะไปจอดรถในบริเวณโรงพยาบาลเซนหลุยส์ต่อไปนะครับท่านเนี้ยบางท่านที่มาเขาเรียกว่าอะไรมาจอดรถที่บริเวณโรงพยาบาลเซนหลุยเลยท่านเนี้ยมันจะต้องมีตราประทับต้องทำยังไงบ้างนะครับพี่น้องก็มาปั๊มตราประทับนะครับที่บริเวณเนี่ยเดินออกมาตรงนี้นะครับบริเวณด้านประตูวัดข้างตู้สินนะครับประตูวัดฝั่งตู้สินก็จะมีที่ปั๊มอยู่นะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่บริการอยู่หรือไม่พี่น้องก็สามารถปั๊มได้เลยนะครับปั๊มประทับบัตรจอดรถนะครับเนี่ยพี่น้องก็สามารถเดินออกมาจากทางนี้ได้เนี่ยเวลาที่มาอันนี้เป็นประตูทางเชื่อมของโรงพยาบาลเซนหลุยใช่ไหมครับก็เดินตรงมาที่บริเวณวัดได้นะครับแล้วตอนนี้ผมมาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งมาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่เป็นบริเวณกิจกรรมนะครับนอกจากสอยดาวแล้วบัตรหมดแล้วตอนนี้พี่น้องมาขึ้นรางวัลได้นะครับกิจกรรมบิงโกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเพื่อจะรอบแรกเท่านั้นเองนี่โหผมจะเข้าไปยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณลานนักบุญหลุยส์นะครับมีกิจกรรมทั้งหมด6ฐาน4ฐานเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเซนหลุยส์นะครับวันนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาจัดกิจกรรมครับแล้วก็อีก2ฐานเป็นสอยดาวอยู่ไหนสอยดาวอยู่โน่นสาราหรือมารีครับแล้วก็มีอีก2ฐานในบริเวณเนี้ยเป็นของจัดโดยนักศึกษาเป็นจัดโดยวิทย์เยาวชนวัดของเราโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู
เขาจะมีการจำหน่ายบัตรนะครับสำหรับฐานสำหรับกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายคูปองใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเอ็นตัวแทนนักศึกษาเนาะเราจำหน่ายคูปองแล้วเอารายได้ไปทำอะไรเอ่ยไปสวัสดีไปช่วยค่ายค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้ขายดีขายดีนะคนแน่นเลยอ่ะผมจะเข้าไปทักเพราะว่าพอดีเราทำกิจกรรมเพื่อที่จะทำไปทำค่ายจิตอาสาสำหรับคนที่อยู่ตามชายขอบนะคะเพื่อที่จะช่วยเขาในเรื่องของการรักษาพยาบาลบางทีเขาลงแรงไปได้แล้วก็เขาไปหาเงินค่ะอย่าไปออกให้รับทราบต่อนะวันนี้กิจกรรมก็มาร่วมกันกุศลด้วยมาร่วมช่วยเหลือพี่น้องไปด้วยนะครับใครดีไหมใครดีไหมมาร่วมดีมากเลยนะไปเรื่อยๆนะครับทั้งนายคือแน่นเลยแต่ก็ยังมาได้อยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้คิดพลาดตรงหน้านะครับนี่เลยเห็นไหมเขาจะมีกล่องบริจาคด้วยพี่น้องเนี่ยนะครับกันฉลาดแทนใช่ไหมเดี๋ยวนะครับนี่เลยนี่เขาจะมีกล่องรับบริจาคนะครับเพื่อนที่เนี่ยแหละจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะไม่ใช่บันดอยขอโทษเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศของเกมนิดหน่อยดูลองแล้วผมจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยส่วนตรงนี้มาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรกันผมไหว้สวยขายเหรียญค่ะขายเหรียญไปทำอะไรไปกินกับเหรียญช็อกโกแลตหรอเอาไปเล่นได้สองมีของเยาวชนแล้วก็มีของวิทยาลัยค่ะใช่อ๋อเยาวชนวันนี้ก็จะมีเป็นซุ้มเกมยิงปืนค่ะแล้วก็จะเป็นซุ้มเกมตกแต่งหน้าคุกกี้ค่ะถ้าเป็นทางวิทยาลัยก็จะเป็นของมีปลากระป๋องป้าป๋องป้าเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแลกรางวัลใหญ่ก็มีทั้งหมด6เกมเลยนะโอ้ต้องมาดูค่ะมาดูนี่ผมเล่าไปคนขายของเก่งแล้วโอเคมาเล่นคริสต์มาสนะคะแค่10บาทเองใช่ไหม10บาทเองนะครับเอาเลยเดี๋ยวผมจะลองแทรกตัวเข้าไปทำไมมันแน่นไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลองแทรกตัวเข้าไปนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนี่อย่าว่าแต่เด็กๆเลยนี่คุณพี่น้องนี่ก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะสวัสดีครับได้ลงบ้างไหมลองดูต่อนี่นะครับอันนี้ปลาทุกคนมาแล้วพี่น้องมาเราเล่นเสียงไปอ๋อไม่ยอมนี่นะครับก็ร่วมสนุกเห็นไหมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับวันนี้คริสต์มาสนะครับโอ้โหพี่แน่นมากเลยอ่ะสวัสดีครับโอ้โหแน่นมากเลยเข้าไปยังไงจ๊ะเอามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้เขามีของรางวัลอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ถ้าได้อะไรนะอ๋อนี่กิจกรรมอะไรเอ่ยอันนี้จะต้องเป็นเล่นเกมค่ะแล้วจะมีเกมอยู่4เกมด้วยกันถ้าชนะก็จะมาจับรางวัลตรงนี้ของรางวัลของรางวัลตรงนี้โอเคนะครับของรางวัลน่ารักเต็มเลยเรามีการกระติ่งน้องไฟฟ้านะคะยังไม่ออกโอ้ยตัวใหญ่ยังไม่ออกนะครับแต่ก็ยังร่วมยังมาเล่นเกมกันยังได้มีเวลาถึง3ตุ้มๆเลยไปรางวัลเรามีเยอะเลยค่ะนี่นะครับมาได้กินมากนะครับครับเล่นเกมแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวรายได้ที่ได้รับก็จะไปออกค่ายใช่ค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะได้สนุกและยังได้บุญด้วยใช่ค่ะสนุกและได้บุญโอเคครับโอ้ยตอนนั้นนะเฮ้ยคนนี้หน้าคุ้นๆหน้าคุ้นๆมาทำอะไรมาช่วยเกมค่ะเล่นเกมในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่อะไรเป็นใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กวัดด้วยนะคะเด็กวัดด้วยแอนลิโตเนี่ยโอเคน้องหยกนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมจะแทรกตัวต่อไปอีกนิดนึงนี่ผมรู้สึกว่าตรงนี้แอร์อัดมากเลยเดี๋ยวปีหน้าต้องขยายพื้นที่ละอีกนิดนึงตรงนี้เกมที่สองนะครับไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอแทรกตัวเข้าไปนิดนึงอุ้ยนี่เกมที่สองวันดีครับเขาทำอะไรกันอ่ะอุ้ยโยนห่วง
ได้ได้เล่นเล่นกี่รอบแล้วรวมๆเลยโอ้แต่ว่าคนเยอะมากนี่สนุกสนานเอาลงไหมครับไม่เลยไม่เป็นไรต้องเอาอีกหลายรอบเลยได้โอ้สนุกสนานนะหลายหลายแบบเลยอ่ะมีทั้งโยนห่วงโยนเหรียญได้หรอเพราะขนาดผมว่าผมสูงนะผมยังเลือกไม่ถึงเลยโอ้ยตรงนี้ข้างๆก็เป็นกิจกรรมปลาโป่งเอาแล้วโอเคนะครับโอ้นี่ดูมีพี่น้องพี่น้องที่รอเข้าแถวร่วมเล่นเกมกันเยอะเลยนะครับอันนี้เมื่อสักครู่พี่น้องจะเห็นทางเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมของทางฝั่งนักศึกษาวิทยาลัยเซนหลุยส์นะครับรายได้ที่ได้รับก็จะสมทบทุนในการไปออกค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้เป็นอีกเกมนึงก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะไข่ใช่ไหมโอ้ไข่เยอะเลยนะครับสวัสดีครับได้กี่อันแล้วโอเคเออเดี๋ยวต้องลุ้นว่าได้รางวัลอะไรนะครับนี่ตักไข่หนูมาแกะไข่แล้วแกะยากมากด้วยนี่นะครับมาสนุกสนานโอ้โหพี่น้องแถวติดเลยโอ้ยไปแล้วโอ๊ตสังคานุกรอิทธิศักดิ์กิตติคุณนะครับทุกคนนะครับนะครับที่คริสต์มาสนี้มาช่วยงานมาช่วยครับผมบรรยากาศเป็นไงบ้างเมื่อสักครู่เป็นโคศกด้วยครับบรรยากาศวันนี้คึกคักมากเพราะว่าคนมากันเยอะเลยครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายมีอะไรบ้างช่วยขออีกรอบกิจกรรมในส่วนนี้เนาะเกมซุ้มต่างๆนะครับก็มีปลาลูกโป่งช้อนไข่มีโยนห่วงมีเพนคุกกี้ด้วยแล้วก็กิจกรรมนี้รายได้นะครับในส่วนของวิทยาลัยเฉลุยนักศึกษาที่มาจัดซุ้มเนี่ยเขาจะนำไปออกค่ายอาสาพัฒนาที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับไปออกค่ายรักษาตรวจรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องชาวบ้านที่สวนพึ่งนะครับส่วนในของซุ้มของเยาวชนนั้นก็จะรายได้เข้าองค์กรของเยาวชนเพื่อกิจการงานต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนของบิงโก้มีลุ้นรางวัลใหญ่มากมายด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องที่กำลังจะเดินทางมาหรือว่าสนใจนะครับก็สามารถมาได้แล้วจอดที่โรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับแล้วก็เข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของสายดาวด้วยได้บัตรหมดแล้วบัตรหมดแล้วพี่น้องขายดีมากแต่ยังมาขึ้นรางวัลแต่ว่าพี่น้องที่ซื้อบัตรไปมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาขึ้นรางวัลก็เชิญชวนให้มาขึ้นรางวัลด้วยแล้วก็ก็ยังเหลือรางวัลใหญ่เหลือเยอะเลยนะครับมีทีวีตู้เย็นต่างๆมากมายร่วมสนุกกันร่วมสนุกกันก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา4 ทุ่มนะครับขอบคุณนะคุณพ่อนาวครับขอบคุณเป็นเกียรติมากคนที่ได้ออกรายการพ่อนาวไม่เคยได้ออกเลยจริงป่ะโอ้สุดยอดนี่รายการอะไรครับคิดสร้างตัวคิดสร้างตัวตัวแบบไลฟ์สดเลยฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณคุณพ่อนาวครับขอบคุณบริเกสมันล่วงหน้าด้วยครับผมขอบคุณบันไดโอ๊ตนะครับบันไดโอ๊ตนี่ตรงมุมนี้ในมุมถ้าแม่ค้าหน้าลานน้ำบุหรี่ก็ยังมีต้นคริสต์มาสอีก1 ต้นนะครับตัวนี้เรามีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ย3ไม่หลายต้นเดี๋ยวผมมองไปหมดแล้วคุยกับพ่อให้เราผลิตได้ที่ป้าโบดีนะเดินมาเจอกันพอดีเมื่อสักครู่คุณพ่อชวัฒน์เดินมานัดแนะเรื่องพิธีกรรมคืนนี้นะครับมิสซาเวลา4 ทุ่มเมื่อกี้4 ซุ้ม1 2 3 4 4เกมของนักศึกษาวิทยาลัยเป็นนี้นะครับอันนี้มาดูกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนวัดเซนหลุยส์บ้างสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อว่านะคะเป็นประธานเยาวชนวัดเซนหลุยส์ปัจจุบันครับแต่เราเดินมาเจอถูกคนเลยประธานเยาวชนเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำอะไรเอ่ยกิจกรรมของเยาวชนกิจกรรมของเยาวชนนะคะมีทั้งหมด2 เกมด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าคุกกี้ค่ะซ
เป็นคุกกี้เนยสดนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวRoyal Icing ค่ะเป็นน้ำตาลนะคะสามารถกินได้ที่โต๊ะด้านข้างเลยค่ะเลยเห็นว่ามีน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ก่อนสอยดาวสองชั่วโมงตั้งแต่ก็เริ่มมีทยอยมาค่ะแล้วก็เกมที่สองนะคะก็จะเป็นเกมยิงปืนค่ะถ้าเกิดว่ายิงปืนเข้าเป้านะคะเราก็จะบวกคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้ค่ะนี่นะครับเดชของรางวัลน่ารักมากไหมโอ้โหนี่วันนี้มีคนที่มาร่วมเล่นกันเยอะมั้งใช่ค่ะเยอะคือคักเลยเนาะกลุ่มเยาวชนก็ไม่ได้แบบว่ามีกิจกรรมมาพอสมควรแล้วนั่นหลายปีแล้วแต่โควิดเนาะอ้าวคุ้นๆตอนนี้เป็นเหรียญแรกนะคะเพราะว่าไปตัวนี้เป็นของเรียงอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเหรียญแรกจะเป็นขายของนะคะน้องไม้ขายของให้ดีเลยเหรียญจะได้ยังไงนะคะโอเคน้องปันปันโอเคนะคะมาเลย์คริสต์มาสด้วยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนี่เหนื่อยแน่นอนเยาวชนนี่โอ้ตรงแค่นี้ที่ซุ้มกิจกรรมหกฐานนะคือแบบแน่นน่ะคือแน่นเต็มพื้นที่เลยนะครับพี่น้องอ้าวเออแน่นเต็มพื้นที่อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นปลารูปของนับบุญหลุยนะครับก็จะเป็นจุดแดงม้าอีกจุดหนึ่งที่มาถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็เอาอีกจุดหนึ่งที่พี่น้องที่ไปจอดรถที่โรงพยาบาลและต้องการที่จะประทับตรานะครับขอบคุณมากสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดไปจอดรถที่โรงพยาบาลเซนหลุยใช่ไหมครับก็คือมาประทับตราที่ตรงนี้เนาะนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวครับพี่เกดานะครับพี่เกดระหว่างที่ผมคานน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ยายหน่อยวันนี้เป็นยังไงเมื่อกี้พี่บีเป็นเหยื่อไปแล้วหนึ่งคนวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะบัตรสายดาวนี่ไปซื้อไม่ทันหมดค่ะโอ้โหอะไรเขาบอกหมดตั้งแต่หกโมงกว่าแล้วอ่ะขนาดเตรียมไว้เราเตรียมไว้ตั้งหกพันค่ะไม่ทันค่ะบอกแล้วว่าต้องรีบวิ่งมันเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆวิ่งปกติปีนี้โอ้โหตอนก่อนที่จะเริ่มงานก่อนวันงานเราก็ลุ้นนะบอกว่าเดี๋ยวเรากันไว้เท่านี้ใช่หมดนะปรากฏว่าโอ้ไม่ได้เลยค่ะตอนแรกผมยังแอบคิดเลยเอาจริงๆบอกหกพันจะมีคนซื้อหรือยังไม่ทันหกโมงเลยหมดเลยใช่ค่ะฮะบิงโกก็สนุกดีมากเลยค่ะบิงโกก็สนุกสนานนะคะคนเล่นเยอะมากเลยค่ะรับรางวัลกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะรางวัลเยอะมากเลยค่ะเรียกที่ซื้อคูปองเอาไว้ด้วยนะคะยังทันนะคะที่ซื้อคูปองเอาไว้นะคะยังไม่ทันได้จนถึง3:30นะครับยิ่งดึกยิ่งคลื่นโอ้เนี่ยขนาดเมื่อกี้ผมอะไรนะซุ้มเนี่ยด้านหลังซุ้มกิจกรรมเยาวชนนี่ผมก็จะแซงตัวเข้ามาได้คนไทยเลยแน่นพื้นที่เลยใช่เรียกว่าหากันนานเลยค่ะกว่าจะเจอเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วที่ด้านหลังตรงนู้นเนี่ยกิจกรรมบิงโกอยู่นู่นเลยนะครับแต่ตรงทางเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องที่เตรียมมารอร่วมมิสซาร่วมพิธีบูชาของพระคุณก็ถือยุ่งเลยเยอะเลยกิจกรรมบิงโกนี่จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยวันนี้ใช่ไหมแม่ของรางวัลก็ไฮไลท์เกือบเลยของรางวัลนี่สุดๆเลยนะคะปีนี้นะครับปีนี้มูลค่าของรางวัลเนี่ยทั้งสอยดาวแล้วก็บิงโกเพิ่มขึ้นหลายหมื่นเลยครับเราจัดเต็มปีนี้เพราะว่าบิงโกก็ไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่โควิดปีนี้ก็เลยการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานสนุกสนานกันไปนะครับพี่น้องก็มาร่วมได้เนาะหลังจากนี้นะครับโอเคมาเฉลยก็ยินดีนะคะที่จะส่งความสุขให้กับคนอื่นของเรานะคะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บีขอบคุณพี่นิดาด้วยนะครับขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยนะคะประธานคนมารีวันนี้มาช่วยการประจำการอยู่ตรงจุดนี้บริการพี่น้องนะครับจุดประทับมาบัตรจอดรถนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเข้าไปจุดหนึ่งที่โอ้ยซันต้ายังทำงานอย่างแข็งขันว่ะซันต้าครอสเหนื่อยไหมซันต้าครอสนี่เดี๋ยวซันตี้ในร่างซันต้าวันนี้เหนื่อยไหมแจกไปเยอะหรือยังอะไรนะคะจะแจกไปเยอะหรือยังเอ่ยประมาณ3,000ชิ้นเลยโอ้โห3,000ชิ้นได้ข่าวว่าเตรียมไป300ร้อนเลย
เยอะเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆผู้ปกครองแล้วเด็กๆมาร่วมงานที่สนุกมากเลยปีนี้แล้วปีหน้าคาดว่านะคะก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมงานกับสนุกทุกปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เรามาร่วมสนุกกับทั้งทางวีโกแล้วก็สอยดาวของรางวัลมีมากมายเลยไปถึงก็พอทำภาพนักหนึ่งป่าค่ะนะคะรับรองว่าปีนี้ก็ไม่ผิดเหลี่ยผิดหวังปีหน้าก็ไม่ผิดหวังที่นั่นนะคะโอเคเราขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้เรามาเป็นสามีร้อนไหมร้อนมีบ้างเพื่อนเด็กๆไอ้เด็กแล้วจากวันนี้อากาศเย็นสบายด้วยก็ยังดีหน่อยโอเคเราจะไปปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ๆครับขอบคุณมากเอาสักนิดนึงคือเหยื่อของเราอีกท่านมาแล้วผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนหลุยนะครับพ่อดามีอะไรครับพ่อแมวครับไม่เราต้องหากินนะเด็กหากินกันเองเป็นยังไงบ้างบรรยากาศปีนี้คึกคักมากปีนี้คึกคักมากนะครับหลายหลายคนก็เข้าไปสอยดาวเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็ได้ทีวีกลับไปแล้วได้แล้วหรอเอาไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับจักรยานนี่ไปเยอะแล้วนะครับตะกี้ก็ยังมีลุ้นทีวีอยู่นะครับตะกี้ก็เข้าไปกดดันมาเอาไปลุ้นคนจับว่าทีวีก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับทุกคนก็คงจะมีความสุขนะครับเช่นเดียวกันทางด้านขวาของเราก็เป็นกิจกรรมของเยาวชนแล้วก็ของทางวิทยาลัยเซนหลุยนะครับที่จะไปออกค่ายก็ทุกคนเชว่าทุกท่านคงจะมีความสุขในโอกาสนี้นะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานผู้จัดเตรียมพ่อนาวแล้วก็ทีมงานของทางวัดทุกคนนะครับสภาพิบาลกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับไว้อวยพรคริสต์มาสได้ครับในโอกาสคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับขออวยพรทุกคนนะครับขอพระคุณเจ้าประทานมาขอให้ทุกคนสุขมีความสุขนะครับสุขสันต์ในวันคริสต์มาสมีความสุขมากๆแล้วก็ในโอกาสปีใหม่ด้วยนะครับก็เดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนอย่างผ่อนกายแล้วก็ผ่อนทั้งใจนะครับก็คือสุขทั้งกายและใจนั่นเองครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณพ่อดำครับโอเคไปในวัดเซนหลุยนะครับในบริเวณวัดเซนหลุยเนี่ยก็มีเปิดนะครับเปิดประตูให้น้องสามารถที่จะเข้าไปเข้าศีลได้นะครับหรือว่าไปเตรียมจับจองที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้ไม่ได้ฝันอย่างไรครับมาดูบรรยากาศข้างในก็จะเป็นบรรยากาศของความเงียบสงบนะครับพี่น้องนี่อันนี้เราก็เปิดไฟส่วนหนึ่งนะครับไว้เตรียมรอรับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา16:00 น.ตรงวันนี้นะครับมีพี่น้องส่วนหนึ่งที่ทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งแล้วด้วยนะครับแล้วก็เราจะเริ่มบริการศีลอภัยบาปเนี่ยก็คือเปิดรับฟังแก้บาปนะครับเวลา15:00 น.ตรงนะครับพี่น้องโดยคุณพ่อ4ท่านนะครับในบริเวณวัดเซนหลุยนะครับพี่น้องก็สามารถมารับศีลอภัยบาปได้นะครับรวมไปถึงมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับเวลา16:00 น.ตรงต่อไปครับนี่อันนี้ให้เข้ามาดูบรรยากาศส่วนหนึ่งก่อนนะครับผมมีพี่น้องเข้ามาตอนนี้มาจับจองที่นั่งภายในวัดน่าจะร่วมร้อยแล้วนะครับพอสมควรเลยโอเคตอนแรกว่าจะไลฟ์ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงนึงสนุกสนานโอเคบรรยากาศขอบคุณครับไม่เอาละกลับมาสู่ความสนุกสนานด้านนอกนะครับโอเคมาที่หน้าผมนะครับครับครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นคริสตอนทัวร์ EP พิเศษนะครับที่ผมพาพี่น้องได้มาร่วมสนุกในบรรยากาศของความรื่นเริงนะครับบรรยากาศวันพระจันทร์สงกรานต์วันคริสต์มาสที่วัดเซนหลุยนะครับกิจกรรมยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเวลา15:30 น.นะครับพี่น้องยังมีกิจกรรมสอยดาวกิจกรรมบิงโกกิจกรรมของเยาวชนวัดเซนหลุยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเซนหลุยนะครับให้พี่น้องสามารถมาร่วมสนุกกันแล้วก็เวลา15:00 น.ตรงจะเป็นพิธีโปรดศีลอภัยบาปนะครับพี่น้องสามารถมารับการรับศีลอภัยบาปได้มีคุณพ่อ3-4ท่านนะครับให้บริการพี่น้องรวมไปถึงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับในค่ำคืนนี้เวลา16:00 น.ตรงครับและวันพรุ่งนี้15 ธันวาคมจะมีเมษาอีก2รอบนะครับก็คือ10:00 น.ตรงแล้วก็17:30 น.รอบเย็นนะครับโอกาสนี้ก็ขอพระเจ้านะครับองค์พระกุมารเจ้าที่จะเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับ
ได้เสด็จมาบังเกิดในหัวใจของพี่น้องและก็พวกเราทุกคนนะครับให้พระองค์ได้นำสันติสุขอย่างแท้จริงมาสู่หัวใจของเราและให้เราได้นำความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีให้กับเราไปมอบให้กับผู้อื่นต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ